สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาพี่น้องมาฮักแอร์ข้าวโพดกันนะคะถอดยอดมันออกหมดแล้วต้องดึงตรงๆนะคะถ้าดึงอย่างนี้มันจะฮักดึงตรงๆค่ะวันก่อนก็มาฮักไปแล้วคลิปนี้ยายจะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าการที่เราปลูกเองกินเองเนี่ยค่ะได้กินแน่นอนค่ะได้ทั้งความสุขที่เราได้ปลูกแล้วก็ได้สุขภาพดีเพราะว่าปลอดสารพิษด้วยค่ะกำลังท้องโป่งอยู่นี่เขามีฟักอยู่ข้างในเนี่ยโป่งอยู่เนี่ยเขามีฟักอยู่ข้างในถ้าพวกอย่างนี้ยังอยู่อะค่ะมันจะเนี่ยไอเกสรตัวเนี้ยของเขาเนี่ยถ้ามันร่วงลงมามันร่วงลงมาผสมกับตัวเมียเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ผิวข้างในไม่สวยจะเป็นตุ่มๆขึ้นมาพร้อมจะมีเม็ดเหมือนกับที่เราเอาไปต้มไปย่างกินนะคะต้นหนึ่งก็จะมี 2-3 ฟักค่ะเดี๋ยวยายจะหักเอามาแก้ให้ดูพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะแก้ออกมาแล้วก็สวยอวบค่ะผิวไม่คุกคะด้วยพี่น้องลองหาซื้อเม็ดมาปลูกดูได้นะคะแค่45วันเองค่ะก็จะได้กินผลผลิตที่เราปลูกเองแล้วจ้ะยายคนชอบปลูกค่ะเดี๋ยวเอาข้าวโพดออกแล้วยายก็จะหยอดถั่วฝักยาวหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะฮักแอร์ไปแล้วก็ฮักลำต้นส่วนบนไปด้วยเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่มีฟักเกิดขึ้นบนนั่นอีกแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยค่ะเขาก็จะมีน่องของเขาอยู่สารอาหารที่ส่งมาก็จะยึดแค่ตรงนี้เขาจะได้เป็นแอร์ข้าวโพดที่สมบูรณ์ค่ะไม่รีบเล็กเราก็จะได้กินอีกค่ะได้หลายอยู่ด้วยวันใบของข้าวโพดก็จะมีความคมค่ะเวลาเราเขาไปทำการเก็บเกี่ยวก็จะต้องหาหมวกหาเสือแขนยาวใส่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อป้องกันที่มันจะคันแล้วก็ใบจะบาดตำหนาตำตาเราได้ด้วยค่ะยอดกับลำต้นที่หักออกมาก็มีประโยชน์กับสัตว์ค่ะเอาไปเลี้ยงวัวได้ด้วยพี่น้องดูค่ะงามไปค่ะพี่น้องยายจะพาไปตรงที่ปลูกไว้สำหรับกินฟักอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคนละพันธุ์กันครับที่กินแอร์นะคะก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้ยายจงดอกเอาไว้จ้ะที่เห็นลกๆนี่ก็จะเป็นฟักทองค่ะมันเทศแล้วก็โถฟักยาวนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากคลิปต่อไปของยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ